อายุ53แล้วเหรอแม่แม่ยังมีแรงมานั่งอยู่อีกเหรอ53แล้วอ่ะ53ไม่ได้แก่ตายนะแกเฮ้ยจีนผมเราเคยเจอกันและสวนกันบ่อยๆเอมถ้าแกตอบไม่ได้แกโง่นะโก้ใครวะนะคะ EP นี้ใส่สีเขียวแน่นอนไม่ใช่แกร็บและไลน์แมนแน่นอนยังไม่มีใครเข้าเลยนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะคะเขาบอกว่า EP นี้จะแซ่บกว่า EP อื่นเพราะ EP นี้คือ EP 1เริ่มเลยเราจะดึงจนกว่าจะมีลูกค้าแล้วจะเป็นที่2นะคะแขกรับเชิญ EP นี้ผู้หญิงผู้ชายคะเอาเสื้อมาดูครับอ่ะได้ใส่ส้นสูงน่าจะเป็นผู้ชายแน่ๆเลยอ่ะใส่หูก่อนให้ง่ายเองเลยไม่แพงแค่เข้าแค่นี้ก็ได้เริ่มนะสวัสดีค่ะว่าไงจ๊ะลูกว่าไงจ๊ะลูกดูมีอายุแล้วแน่นอนอายุประมาณเท่าไหร่คะ20-80จ๊ะลูก20ถึงเท่าไหร่นะ80มาไกลจังเลยแม่คุณแม่ยังโสดไหมคะโสดเสมอเมื่อเจอผัวใหม่ค่ะตอนนี้มีผัวใหม่หรือยังคะมีไปเรื่อยๆค่ะลูกผัวเก่านี่นับได้ไหมถึงหลักร้อยไหมคะคุณแม่น่าจะ 2,000 กว่าโอ้คุณแม่ใจบัตรเครดิตเลยนะคะรูดไปเรื่อยถือเป็นไอดอลหนูค่ะแม่แม่เป็นนักร้องหรือนักแสดงคะคุณแม่แล้วแต่เขาจะจ้างให้ทำค่ะเสียงคุณแม่มีความกระเซาอยู่นะคะเพราะเผื่อ30ต้นๆไปปลายคุณแม่เป็นคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะโอ้ยเป็นคนทุกที่เลยค่ะเพราะบอกแม่ว่าผัวเยอะผัวเยอะคุณแม่ก็คือยังไม่มีความจริงเลยนะคะตั้งแต่ที่พูดมาก็คือจะเดาไม่ออกแน่ๆเลยสเปคที่คุณแม่ชอบเป็นแบบไหนคะคุณแม่แรกๆเนี่ยนะมันก็มีสเปคบ้างแหละว่าจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปนะอะไรก็ได้แล้วแหละตอนนี้ลูก คุณแม่คล้ายหนูเลย คือก็ขอให้เป็นผู้ชายเถอะใช่ไหมคะหรือไม่ต้องผู้ชายก็ได้เพศใหม่ก็ได้ขอให้เรามีความสุขก็พอแล้วหนูขอโทษนะแม่ก็อยู่นะคุณแม่ทำศัลยกรรมไหมคะคุณแม่ทำค่ะอย่างแรกก็แปลงเพศแล้วแปลงเพศสเปคผู้ชายที่คุณแม่ชอบชอบผู้ชายยิ้มสวยยิ้มสวยแต่เล็กได้ไหมคะไม่ได้เลยลูกแบบอุ้ยแปลวหลอกอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ชอบเอเชียหรือฝรั่งคะแต่ก่อนเนี่ยชอบฝรั่งตอนนี้มาเอเชียละเพราะว่ามันบินไม่ได้ลูกเอเชียก็พออ๋อถ้าสมมติคุณแม่ได้คบกับฝรั่งเนี่ยสิ่งแรกที่คุณแม่จะอุทานออกมาคุณแม่จะอุทานว่าอะไรคะ Oh my god คุณแม่แม่กระเทยแน่ๆเปรี้ยวๆแบบนี้หนูชอบมากทำใบคุณแม่ค่ะ43คุณแม่อายุเยอะอยู่นะคะ43หรอถ้าคุณแม่ตีน43คือคุณแม่คือกระเทยเลยนะเอาจริงๆเลขต่อมาค่ะ10มีผัวมาแล้ว43คนโอ้โหคุณแม่ตัวงอเลยนะคุณแม่ถูกจุดแน่ๆเลย43เนี่ยนะแค่สมัยมัธยมเลยตอนนี้คุณแม่อยู่หลังบ้านอ่ะคนเขารู้แล้วว่าคุณแม่เป็นคนยังไงนะคะหนูจะถามให้คุณแม่เสียอาการไปเรื่อยส่วนใหญ่จะ10ขวบนะคะที่เป็นผัวคุณแม่ทั้ง43คนมีครับขออนุญาตไปนี่ค่ะลูกค่ะคุณแม่เคยร่วมงานกับหนูไหมคะเคยค่ะเราเคยเจอกันและสวนกันบ่อยๆคำใบ้สุดท้ายค่ะ53นี่มันเกมอะไรดาวินชีอ่ะยี่ดอกเอาตัวเลขมาให้ผู้ทำไมวะ53ที่เกี่ยวข้องกับแม่มากๆเลยนะอายุ53แล้วเหรอแม่แม่ยังมีแรงมานั่งอยู่อีกเหรอ53แล้วอ่ะนี่53ไม่ได้แก่ตายนะแกเฮ้ยจีนผมดูเลขรู้แต่ตัวเลขดีๆสิแกโง่ลืมอีกอ่ะแม่ลูกไงลูกลูกลูก43บวก30 53บวกทำไมใช่ป่ะดูต้องงงแน่เลยว่าไม่หมดแล้วใส่ใช่ป่ะคุณแม่นิยามความเป็นตัวเองมาหน่อยค่ะต้องบอกว่าแซ่บแรงเป็นคนดีเอมถ้าแกตอบไม่ได้แกโง่นะโก้ใครวะคุณแม่ยื่นมือมาให้หนูดูหน่อยยื่นมือได้ไหมคะเป็นช่างแต่งหน้าพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะบ้านยังไงตอบครับแม่ตักตักบริบูรณ์นะเรียกแม่กันเลยแม่ตัก
ก้มหน้าครับแต่รับเชิญท่านใครเนี่ยครับผมฮัลโหลลูกสาวตื่นค่ะฮัลโหลแรงเป็นคนดีแม่คนดีเขาไม่มารายการนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกแม่43คือปีนางสาวไทย2543 10คือวันเกิด10มกราคม53 53เลขที่ติดอกตอนประกวดเส้นผมบางภูเขาแม่ ไม่เจอแม่นานมากสบายดีนะคะแม่สบายดีเห็นหนูทำงานนอกเหนือจากทำงานแล้วยังล่าผู้ชายเหมือนเดิมแม่ลูกทุกวันนี้ยังเปย์ให้ผู้ชายไหมคะ โอนไวอยู่เปล่าแพ็กบอร์ดโฉนดที่ดินยังไงคะที่ภูเก็ตโฉนดที่ดินยังไงก็ผู้ชายให้ไงลูกนี่เขาเรียกว่าสวยจริงเราพูดกับเขายังไงแม่เขาถึงให้โฉนดที่ดินไม่ต้องพูดอะไรแต่เราบอกว่าด้วยอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยเราขอคนจริงจังและจริงใจถ้าเกิดจะมาเพื่อแบบปอกลอกหรือว่าจะมาเพื่อเล่นเชิญไปไกลๆผู้ชายก็เลยโอนที่ดินมาให้โอนที่ดินมาแล้วคนจ่ายคือเราบ้าเหรอ สเปคที่แม่เคยตั้งเอาไว้ที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบชอบมากๆอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบผู้ชายเก่งตั้งแต่เด็กนะค่ะคือขอให้เก่งอะเก่งด้านใดด้านหนึ่งนี่คือชอบเลยจะรู้สึกแบบโอ้โหคนนี้สอบโทเฟลได้สูงสุดของโรงเรียนโอ้ยหล่อจะดูหล่อขึ้นมาในสายตาแม่ทันทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อของน้องอันดาก็จะแบบเคมีโอลิมปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะทุกอย่างมันคือความพยายามคิดยังไงกับฉายาว่าเราเป็นแม่กระเทยคะก็งงเหมือนกันว่าไปคลอดมาเมื่อไหร่แต่มันเป็นเครื่องสแกนที่ดีมากเลยนะเพราะเวลาที่แม่ไปไหนนะลูกนะเนี่ยเดินมาแบบเป็นแมนอะเดินมาเท่มากหล่อมากเลยอะแล้วเดินมาคุณแม่อย่างเงี้ยรู้เลยรู้เลยเออรู้เลยว่าเราเป็นแม่กระเทยใช่คือการเป็นแม่ของบรรดากระเทยได้เนี่ยต้องภูมิใจเพราะว่าแสดงว่าเราเก่งหรือเราต้องมีอะไรให้เขานับถือเราได้เขาถึงเรียกเราแม่ผู้ชายแบบไหนที่ไม่ชอบเลยผู้ชายเห็นแก่ตัวอย่างเช่นแบบเอาหน้าตาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่แคร์ความรู้สึกของคนยากคนจนอย่างเช่นเคยคบหัวผู้ชายคนหนึ่งขับเฟอร์รารี่เลยลูกอักษรย่อโอ้ยไม่ต้องย่อหรอกตัวใหญ่แต่รู้แค่ว่าแต่บอกได้เลยว่าณวันนั้นอะเราบอกว่าเราอยากไปงานวัดแล้วเขาบอกว่าเราอยู่ระดับนี้แล้วทำไมเราต้องไปเกลือกลั่วกับพวกนั้นด้วยกูเลิกก็คือเข้าใจใช่ป่าวว่าฉันอยู่กับไฮโซอย่างนี้ไม่ได้มันคือนิสัยฉันฉันชอบทำให้คนที่เขาลำบากอ่ะเขามีรอยยิ้มมากขึ้นฉันสนุกกับชาวบ้านอ่ะฉันสนุกกับการได้ไปงานเทศกาลแต่เขากลับบอกว่าเอาตัวไปเกือกกลัวบอกโอเคเชิญไปอยู่บันไดเลยไปเลยเชิญแม่ตอนที่แม่วัยรุ่นอ่ะมีผู้ชายมาจีบเราคิดว่าอะไรคือความสวยของเราที่ผู้ชายมาจีบตอนสมัยวัยรุ่นกับไม่มีแฟนเลยเรียนอย่างเดียวกิจกรรมอย่างเดียวแล้วก็ห้าวมากมีคนพูดเลยนะถึงขนาดที่ว่าคุณดูสวยนะแต่ไม่มีใครกล้าจีบเพราะทุกคนบอกสวยแบบอยู่คนเดียวได้อะไม่ต้องเข้าไปดูเลยสวยเกินเลยอย่างเงี้ยแบบแม่มันเดินของสวยๆของมันคนเดียวได้แต่จริงๆแล้วถามว่าคนจีบเยอะไหมเยอะมัธยมนี่วันนึงเนี่ยแต่ก่อนโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านวันเดียวเนี่ย33สายพ่อก็จะกันเพราะว่ากลัวว่าเราจะเสียการเรียนในฐานะที่แม่ผ่านอะไรเรื่องราวแบบนี้มาแม่คิดยังไงตอนนี้เป็นปัญหาโซเชียลเลยมือแรกผู้ชายชวนเดทใครต้องจ่ายถ้าเป็นแม่จะเตรียมตังค์ไว้ฉันจะไม่ยอมให้เสียศักดิ์ศรีเด็ดขาดแต่ถ้าผู้ชายจะจ่ายก็ขอบคุณแต่เราสแตนด์บายไว้เหรอแม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายเป็นงี่เง่าฉันจ่ายปุ๊บบายบายจ้ะอ๋อเราต้องสแตนด์บายของเราไว้ใช่อย่าให้ใครมาหยามศักดิ์ศรีเราได้อย่างแม่ตอนนี้แม่ก็คือว่าแบบสแกนคนได้เยอะมากแม่มีวิธีเลี้ยงน้องอันใดยังไงคะมีให้เขาได้เห็นข่าวต่างๆเคสต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือหรือเราเข้าไปดูแลเคสต่างๆก็เหมือนเล่าลอยๆให้เขาได้รู้ว่าสังคมมันมีอย่างนี้นะการท้องแบบตอนยังไม่พร้อมเป็นอย่างนี้นะเด็กที่เราต้องไปช่วยเป็นอย่างนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกเขาเสมอก็คือว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบอกให้แม่รู้ได้หมดมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันแก้ไขอย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาที่เด็กไม่กล้าคุยกับผู้ใหญ่อ่ะให้มองว่าทุกคนคือปัจเจกสำคัญของครอบครัวโอ้โหตายถ้ากูมีแม่งนี่เป็นกระเทยแต่สองขวบ
แม่สแกนไหมถ้ามีคนจะมาจีบน้องอย่างเงี้ยถ้าน้องโตขึ้นมีสแกนเคยมีคนเข้ามาจีบน้องเขาก็มีไอจีเขาเนาะเขาก็แท็กอะไรกันเราก็เข้าไปฟอลโล่เขาตกใจแม่ไปตามแล้วอดาก็แม่ไปตามเขาทำไมไม่ได้แบบห้ามอะไรเลยนะแค่อยากรู้อยากเห็นไงเฮ้ยไปร่วมจะจีบกันยังไงไงแม่หนูแอบล้วงลับมีแบบคำเรียกกับแฟนไหมมันต้องมีตัวเล็กๆอย่างเราไม่ใช่คุณคะเรื่องมีไหมแม่แบบความหวานของเราอย่างเงี้ยเนื่องจากเขามีลูกติดเรามีลูกติดเราก็เลยเรียกเขาพ่อเรียกว่าแม่ปัตตีอะไรอย่างงี้มีไหมแม่ต้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาปั้มเลยมึงรู้ยังทำไมเขาเป็นแม่กับเธอแม่คิดว่าเสน่ห์ของตัวเราที่ผู้ชายเข้าหาเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ความเก่งแฟนแม่บอกว่านมใหญ่ตูดใหญ่เนี่ยแหละเขามาจีบฉันก็ถามเขานะว่าเดี๋ยวคุณสมบัติของปนัดดาเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะเขาเข้ามาเพราะแค่นี้เองสุดท้ายของรายการต้องมีสาระหน่อยไม่ต้องฝากถึงเด็กอะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเข้าสู่วัยรุ่นหน่อยค่ะแม่ตอนนี้เอาพูดจากแบบในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งการที่เราจะเป็นพ่อและแม่ของเด็กได้เนี่ยในโดยเฉพาะในยุคที่มีไอทีแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เขามีข้อมูลข่าวสารที่พุ่งเข้าหาเขาแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคยเจอบางครั้งการเปิดใจรับฟังกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและปล่อยให้เขาเรียนรู้ไปและเราค่อยรอปลอบใจในวันที่เขาอาจจะล้มปล่อยให้เขาได้เติบโตและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองบ้างและอย่างที่สองก็คือสภาวะจิตของเด็กในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเครียดง่ายมีเรื่องของการบูลลี่หรืออะไรที่มันดูเหมือนจะง่ายซะเหลือเกินดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของลูกเราถ้าเราบอกมึงอะโง่ไม่เรียนไม่เก่งเลยคำพูดลบๆพวกเนี้ยมันกลายเป็นคำสะกดจิตค่ะพูดเลยค่ะว่าไงคะคนเก่งของแม่เด็กดีเด็กดีของแม่ค่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องเป็นเด็กดีของเราทุกคนพัฒนาตัวเองได้ทุกคนเป็นคนดีได้และเป็นคนเก่งได้ถ้าพ่อแม่นำทางเขาไปในทางที่ถูกต้องค่ะนี่ฟังไว้นะฟังไว้เอานำสาวใจกลับมาอีกครั้งให้แม่ฝากผลงานนะคะตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างคะเอางี้ใน IG ดีกว่าจะได้เห็นงานของบุ๋มเองอะนะคะตามรายการทีวีต่างๆแล้วก็งานขององค์กรทำดีในฐานะประธานองค์กรทำดีที่เราทำงานเพื่อสังคมทุกๆวันงานตรงเนี้ยเป็นงานที่สำคัญสำหรับบุ๋มอยากให้ติดตามกันเยอะๆค่ะค่ะ EP นี้คือได้สาระมากขอมอบ1ประโยคแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงใจท่านนี่ก็สิ่งด้วยลูกอันสำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วนะคะมีสาระมากมายในประมาณ 80,000 กว่า EP ที่ผ่านมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สปอนเซอร์ไม่ต้องเข้าแล้วนะคะจบรายการแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะหากินง่ายนะลูกนะ